รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครอบครัวตัวกินไม่ยิ้มให้ฉันทุกวันไอ้ฉันก็เขินทุกทีรู้ไหมว่าฉันสวัสดีครับและนี่คือรายการครอบครัวตัวกินฉันควรเพิ่มทุกทีรู้ไหมว่าฉันคนนี้เราทั้งสองวันนี้ยืนอยู่ที่สีลมซอย10ครับนะฮะถ้าพูดถึงสีลมแล้วก็ต้องคิดถึง2ตลาดใหญ่ๆเลยนะครับคือสีลมซอย5คือซอยละลายทรัพย์นะครับอันนั้นมีของซื้อของขายแล้วก็ของกินด้วยแต่ที่ของกินเยอะๆก็ต้องมาที่สีลมซอย10หิวยังครับลูกวันนี้เราจะลุยสีลมซอย10วันนี้เป็นเวลาที่เที่ยงๆพอดีนะครับคนเริ่มเยอะคนเริ่มแน่นนะฮะเดิมเต็มเอียดเลยเราไปลุยกันว่ามีอะไรอร่อยๆกินบ้างเขาบอกของกินเพียบใช่ไหมครับครับคนมากันเยอะเลยไปลุยตลาดนัดสีลมซอย10แห่งนี้เต็มไปด้วยของกินมากมายตั้งแต่ปากซอยจนถึงบริเวณด้านในซึ่งจะเป็นพื้นที่สำหรับร้านค้าอาหารทั้งคาวและหวานเมื่อถึงช่วงเวลาพักเที่ยงตลาดนัดแห่งนี้จะแน่นขนาดไปด้วยหนุ่มสาวออฟฟิศย่านสีลมที่พร้อมใจกันมาฝากท้องในตลาดนัดแห่งนี้จนแทบจะเดินเบียดกันเลยทีเดียวนอกจากร้านค้าของกินจะเพียบแล้วยังมีสินค้ามากมายหลายประเภทให้เลือกช้อปปิ้งกันตามใจชอบอีกด้วยใครจะมาช้อปหรือจะมาชิมอาหารในตลาดนัดสีลมซอย10แห่งนี้มาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงเย็นโดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดงหรือสถานีช่องนนทรีก็ได้ครับสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0816941536นะครับตอนนี้ทีมงานบอกว่าตัวใครตัวมันแล้วนะครับเพราะว่ามีแต่ผู้คนนะฮะเยอะมากอันนี้กระเป๋าล้วนครับคือเขาเก็บนะครับไปเลยครับเกินคนเยอะนะคนเยอะมากเลยนะทำไมคนเยอะอ่ะฮะชิมอะไรชิมอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรเข็มพันแฮมเข็มพันแฮมลองชิมดูก่อนนะชิมเดี๋ยวลองดูนะนี่มันทั้งอันกินซีฟู้ดเหรอซีฟู้ดทำเองค่ะทำเองเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะอร่อยลองชิมซีฟู้ดกินไหมนะแต่มันไม่เข้าไหนเท่าไหร่นะรู้จักอร่อยนะแซ่บไหมแซ่บไหมแบบนี้บอกแบบนี้เลยอันนี้อะไรครับนี่อะไรครับเนี่ยนี่ปลาไหลลูกกินครับฮะปลาไหลลูกปลาไหลลูกกินครับอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรครับคุกกี้อัลมอนด์ครับคุกกี้อัลมอนด์นะครับคุกกี้อัลมอนด์เก็บไว้ที่ที่บ้านได้ขอบคุณคุณน้าครับขอบคุณคุณน้าครับนี่อะไรครับหมูอะไรเนี่ยหมูทอดชาววังครับผมจิ้มกินหน่อยได้ไหมที่เป็นนะที่เป็นนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ถุงเราลองดูใช่ได้ไหมครับทั้งหมดครับชิมได้เลยครับหมูทอดชาววังครับนะฮะใครอยากกินหมูทอดชาววังแวะมาร้านนี้ได้นะครับทำไมคนเยอะขนาดนี้อ่ะทำไมคนเยอะขนาดนี้เพราะอะไรเพราะอะไรมีอาหารอร่อยเยอะเหรอแล้วนี่คือเอาฟิตหมดเลยใช่ไหมคนเอาฟิตหมดส่วนใหญ่เหรอโอเคเยี่ยมมากหมูทอดชาววังที่เดินเข้ามานี่สองร้านอร่อยหมดเลยสับปะรดบูแลนหวานไหมขอชิมมาชิ้นหนึ่งสิเฮ้ยหวานดีแวะมาร้านนี้ฮะสับปะรดบูแลนนะฮะรสชาติเนี้ยหวานไม่มีรสเปรี้ยวเลยหวานจริงๆหวานจริงๆคนขายก็สวยด้วยมากขายได้งานถุงเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้60ค่ะอันนี้60 40 40หวานดีหวานดี60 2ถุง120เอาอ๋อมาม่าถ่ายนี่เหรอแล้วมามาเกี่ยวอะไรกับเขาอะเป็นแม่ลูกกันมาดูแลลูกมีแฟนยังมั้ยมีแฟนยังมีแฟนยังมีแล้วสามีมีผัวเหรอสาซื้อบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงลูกชิ้นปลาทำไมเยอะอร่อยเหรอร้านนี้ขอลูกชิ้นเม็ดนึงได้ไหมไม่อยากลองชิมด้วยเลยขอลูกชิ้นไม่ให้เฮ้ยพี่ที่คนนี้ไม่คิดเลยอ่ะไม่ได้เม็ดเดียวก็ไม่ได้เหรอได้แล้วใจดำจังพูดถ่านนะขอกินลูกชิ้นเม็ดหนึ่งนี่เธอเขาให้แล้วนี่แล้วไม่กินของเธอก็ได้
2 เม็ดก็ได้เหรอโอ้โหขอบคุณมากเพราะมีมันจะอร่อยมันก็ต้องอยู่ที่ลูกชิ้นเพราะฉะนั้นคุณปารสชาติดีเจ๊เราไปถึงโซนในแล้วนะครับคือโซนอาหารนะฮะที่เดินผ่านมาเมื่อกี้นะฮะเป็นโซนเสื้อผ้าโซนต่างๆของใช้มือถือต่างๆนะแต่ตอนนี้เป็นโซนอาหารและซ้ายขวามีทั้งคาวและหวานอันนี้ฝั่งนี้อะไรครับเนี่ยขายอะไรครับเนี่ยขายเฉาก๊วยค่ะขอชิมหน่อยได้ไหมทั้งสองอย่างลองชิมดูนะฮะเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคนะรสชาติดีนี่มันคือเรากินน้ำตาลตาแดงไปหรือเปล่ามันหนึ่งหวานๆก็เลยบอกรสชาติดีแต่เฉาก๊วยมันก็ต้องจืดนะรสชาติของเฉาก๊วยคือจืดเลยอะถ้ามันเค็มๆมันๆก็ไม่ใช่เฉาก๊วยโอเคเอาไปเปิดอีกคันหนึ่งเนาะแวะมานะครับท่านผู้ชมครับเฉาก๊วยสมุนไพรแก้ร้อนไหนกระหายน้ำมันแก้ร้อนไหนได้จริงไหมเฉาก๊วยจริงค่ะจริงนะใจกลางดูใจกลางเลยนะกระหายกระหายกินนู่นกินนี่มาแล้วมาเอานี่ตะถ้วยเลยนะอยากกินวาเฟอร์มายังไงแล้วให้ลูกลองชิมดูนะฮะเป็นไงครับรสชาติอร่อยเป็นของกินเล่นสำหรับเด็กๆโอเคอ่ะไปเผือกทอดชิมได้นะคะชิมได้ไหมชิมได้ค่ะยุ้ยเผือกทอดเสาชิงช้าถนนตะนาวเป็นร้านเดียวกันเหรอใช่ค่ะลูกสาวค่ะหรอใช่ค่ะแสดงว่าฝีมืออันนี้เราเคยชิมแล้วด้วยเราเคยชิมแล้วเราเคยได้กินแล้วด้วยวันนี้ลองอีกหน่อยลองชิมอีกหน่อยนึงจำได้นี่จำได้แบบนี้เลยใช่ไหมใช่เออแล้วขายที่นู่นร้านต่อยตรงนั้นคือถนนตะนาวใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยปั๊บร้านตรงนี้เอามาขายงานค่ะตรงนั้นก็ขายค่ะขายอยู่แล้วใช่แต่ว่าตรงนี้มาขายเหมือนกับเป็นสาขาสองใช่ค่ะแต่แหล่งทำคือแหล่งเดียวกันใช่ค่ะก็เป็นลูกสาวว่างั้นเถอะใช่ค่ะเออที่นี่ขายดีที่นี่ขายดีไหมขายดีค่ะเหรอใช่นี่ร้านหนึ่งสูงเลยรายการเราไปเคยถ่ายแล้วเผือกที่เป็นก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเอานี่ก่อนกินร้านนี้ก็เหมือนกับกินที่ร้านที่ถนนตะนาวฮะไม่ต้องจิ้มหรอไม่ต้องจิ้มเลยมาอุดหนุนร้านนี้ก็เหมือนกับมาอุดหนุนร้านนู้นแหละนะครับเพราะว่าเป็นร้านเดียวกันนะฮะแต่อันนี้เวลานี่คือมันหมดเพราะว่าไม่ทันหรือไงใช่หมดแล้วของหมดแล้วมันไม่ทันใช่ไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วด้วยใช่โอเคแวะมานะมันใช่ของกินไหมใช่ด้วยของกินด้วยอยากจะรู้จังว่ามันคืออะไรแต่พอดูนะพอดูเพราะว่าคนมุงกันน่าเกลียดอ่ะก็เลยอยากจะรู้สวัสดีจ้าเห็นคนมุงกันก็เลยอยากจะเข้ามาดูว่ามันค้าขายอะไรสวัสดีครับทำไมคนมุงขนาดนี้เพราะอะไรอร่อยนี่ชิมได้อร่อยเหรอก็เลยมุงกันขนาดนี้เลยเหรอเรื่องเป็นราวเลยดูมุมเป็นขนาดนี้เพราะอะไรเพราะเคยซื้อมาแล้วเคยมาซื้อแล้วใช่ไหมถึงแล้วขอชิมหน่อยได้ไหมชิมเลยได้ไหมชิมเลยชิมเลยครับลองดูนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ผมหยิบมาที่เขามุมอยู่เนี้ยเป็นหมูหยองนะฮะเป็นหมูหยองแล้วเอามาลองชิมดูอันนี้ของพี่เดี๋ยวผมลองชิมนะสองกินห้าร้อนๆด้วยเป็นหมูหยองร้อนๆเลยแล้วก็เพิ่งเอาออกมาจากถุงอะไรเงี้ยขายแบบทำไม่ทันนะคิดดูอะขายอย่างนี้ทุกวันแบบคนเยอะอย่างนี้ทุกวันป่ะครับผมขายสนุกอย่างนี้เงือออกอย่างนี้ทุกวันเลยฮะเอออร่อยมากๆได้พี่หมูหวานทานเองป่ะได้พี่ทำเองครับตอนนี้หมูหวานนิดนึงครับผมนี่พี่หยิบเลยหยิบเลยนะหยิบเลยนี่ของใครสมกับที่เขามายืนรอกันตกใจยืนรอก็ตกใจเลยโอเคแวะมานะหนูหยองกอย่องเงียงใช่ไหมตลาดภูนี่สุดยอดอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอันนี้คือเรียกว่าปากหม้อไส้ผักพวงคือเล็กค่ะของเราครบรอบ10ปีการันตีความอร่อยชัวร์ค่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วมีแถม8ไส้ด้วยกันนะคะพิธีกรไม่ต้องพูดแล้วเจ๊ก็พูดหมดแล้วเรียบร้อยนะเข้าใจนะมีแปดไส้ด้วยกันนะคะมีกุ้ยช่ายมีหน่อไม้มีมันแกลวมีข้าวโพดมียอดมะพร้าวมีเผือกมีเห็ดนะคะของเราเป็นมังสวิรัติที่ไม่มีเนื้อค่ะเชิญก่อนได้เลยค่ะคุณลูกค้าหรือว่ากล้องมาไงพูดครบเลยขอชิ้นหนึ่งได้ค่ะลองชิ้นหนึ่งกุ้ยช่ายอย่างเดียวล้วนๆค่ะกินมาเยอะนะผมเนี่ยจะรู้เลยว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนะอะไรแป้งเนี่ยโอเคบาง
แป้งมันต้องบางใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้หญิงรอสักครู่ก่อนนะคะได้5ชิ้นแล้วค่ะคุณผู้หญิงรอสักครู่ก่อนนะใจเย็นนะแพ็คเดียวรับใครสั่งก่อนหน้านี้ได้นะคะเชิญกันก่อนเลยค่ะใครบอกหรอใครผักครัวคุณเล็กอร่อยชัวร์ต้องครัวคุณเล็กนะคะเชิญก่อนได้นะคะต้องครัวคุณเล็กด้วยใช่ค่ะการันตีความอร่อยเพราะว่ามีของร้องเรียนแบบนะคะโอ้มีของร้องเรียนแบบแสดงว่าเราอาจังเดิมว่างั้นถูกต้องค่ะครบรอบ10ปีแล้วค่ะนี่ครบรอบ10ปีแล้วกุ้ยช่ายฉันเคยชอบกินกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายโอเคอร่อยอ่ะเยี่ยมยอดมากครอบครัวตัวกินครอบครัวตัวกินได้นะคะอะไรอ่ะเป็นบ้าจ่างบ้าจ่างสามารถเลือกเครื่องใส่ได้นะคะอ๋อบ้าจ่างที่เลือกเครื่องใส่ได้หรือจะกินแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเรามีเป็นหม้อมาเงี้ยทำไมไม่ใช้หม้อนี่ทำไมใช้หม้อเป็นไม้อ่ะอันนี้มันเป็นดั้งเดิมของคุณยายค่ะดั้งเดิมใช่คุณยายตอนนี้จะเป็นรุ่นหลานรุ่นลูกขายที่ตับเพลง30กว่าปีลูกของคุณยายนี้นะส่วนคุณยายไปแล้วคุณยายยังอยู่ยังอยู่อายุเท่าไหร่เนี่ย60กว่าโอ้60กว่าโอเคไม่แก่มากอันนี้คือสามารถเลือกเครื่องใส่ได้ของเราคือถ้าไม่ทานแบบไหนไม่ทานอันไหนก็คือได้ลองให้ชิมนิดนึงนี้ชิมแบบอันนี้เดี๋ยวให้กล่องทุกอย่างไหมสมมติทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแล้วเขาก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมใส่รวมๆกันไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันต้องคลุกกับพวกกะอะไรนี้ใช่ไหมอย่างนี้คือ1อิ่มอ่ะ1อิ่มใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก็มีป้ายอย่างนี้ด้วยนะนี่เจ้าเก่าเยาวราชบ้านจ่างเจ๊เกียงค่ะอ๋อแล้วเราเป็นลูกหลานเป็นลูกสาวหลานสาวแล้วนะใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนได้ค่ะอันนี้อะไรอันเนี้ยเกือบคนเองใช่ค่ะลูกบัวแล้วก็ไข่แดงใช่อร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ไม่เกี่ยวนั่นเลยต้องอันนี้นะความอร่อยตรงนี้มันจะรสชาติดีมากขายทุกวันหรอขายทุกวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสมาเจอน้องตรงนี้นะค่ะไปขนมประกาศนะรสชาติเป็นไงขอลองเป็นขนมประกาศเนี่ยเป็นขนมที่ผมชอบทานคือหน้าเจเนี่ยผมซื้อเนี่ยเป็นประจำเลยแล้วก็เป็นคือชอบกินในการส่วนตัวแล้วกินเฉพาะหน้าเจแต่ว่านี่ไม่ใช่หน้าเจก็กินได้เหมือนกันนะฮะแบบไม่ต้องจิ้มก็ได้เนี่ยไม่ต้องจิ้มก็ได้ถึงมือเขาทำอร่อยดีอะไรทำอะไรกันเนี่ยสองคนผมเนี่ยตายายสองคนตายายไข่เต่าครับฮะผมก็กินไข่เต่าผมก็กินไข่เต่าเดินตลาดต้องมีปลากิมไข่เต่าทำไปใส่ถ้วยก็เจาะถุงอันนี้ใช้แป้งอะไรเนี่ยปลากิมเนี่ยแป้งข้าวเจ้านะปลากิมไข่เต่าคือถ้าจะกินไหมให้นายต้องคุกแต่ว่าผมไม่ได้คุกแล้วมันไม่ได้ใส่ถุงก็เลยกินแบบประมาณอย่างนี้นะก็กินหวานเค็มนะคะต้องหวานเค็มบนกันนะขายปลากิมไข่เต่าอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมาอุดหนุนคุณลุงคุณป้าหน่อยนะฮะโอ้ยข้างในคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยเดินไม่เดินเบียดแล้วเดินไม่ได้เลยอ่ะแล้วทำไงอ่ะครับท่านเบิร์ดเราไปเดินริมขอบเราไปเดินขอบริมกันดีกว่านะฮะก็เดินหลุดไปหน่อยนะฮะตลาดสีลมซอย10หลุดไปหน่อยก็จะเป็นตลาดสีลมสแควร์เป็นตลาดที่ติดกันนั่นแหละครับครับเหมือนตลาดเดียวกันแต่จริงๆแล้วมีคนละตลาดแต่ผู้คนเดินไปเดินมาเข้าหากันได้เลยนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นขนมจีบที่อร่อยมากๆซาลาเปาอร่อยมากๆชื่อว่านี่ครับบ้านฉันนะฮะอยู่ท้ายตลาดสีลมสแควร์นะครับขนมจีบของเขาเนี่ยยังไรหรือขนมจีบของเขาก็คือกุ้งนี่คือกุ้งเป็นกุ้งล้วนๆเลยเป็นกุ้งแน่นๆเลยนะฮะทางร้านนี้เลยครับสวัสดีค่ะเ
จากปากซอยสีลมซอย10เมื่อเดินทะลุตลาดเข้ามาก็จะพบกับอีกหนึ่งตลาดที่อยู่ติดกันครับนั่นก็คือตลาดสีลมสแควร์แม้จะมีร้านค้าไม่มากนักแต่ก็มีร้านเด็ดที่เราอยากจะแนะนำกันขนมจีบบ้านฉันเป็นร้านขนมจีบเล็กๆที่หนุ่มสาวออฟฟิศย่านสีลมบอกกันปากต่อปากถึงความอร่อยของขนมจีบบ้านฉันนั่นก็เพราะว่าขนมจีบที่เห็นอยู่นี้เต็มไปด้วยเนื้อกุ้งที่อัดแน่นแบบเต็มลูกเคี้ยวแล้วรับรู้ถึงเนื้อกุ้งเน้นๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังมีซาลาเปาให้เลือกชิมอีกด้วยขอบอกว่าร้านนี้เขาทำเองนะครับเพราะฉะนั้นความอร่อยของขนมจีบและซาลาเปาจึงเป็นที่บอกต่อของพี่น้องออฟฟิศย่านสีลมว่าต้องไม่พลาดขนมจีบบ้านฉันตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าตลาดสีลมสแควร์ซึ่งติดกับตลาดนัดสีลมซอย10โดยมีเจ๊ไก่คอยให้บริการลูกค้าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นของทุกวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยทีเดียวสนใจก็สอบถามเจ๊ไก่ขนมจีบบ้านฉันได้ที่087-503-8569นะครับที่บอกว่าเป็นกุ้งเนี่ยกุ้งเนื้อกุ้งที่มันแน่นๆเลยคืออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะเนี่ยผมเห็นอย่างนี้อย่างนึงมันเป็นอย่างนี้ทั้งตัวค่ะทานเป็นทานกับน้ำซุปก็ได้ทานแล้วมันต่างกันอ่ะฟงมันต่างกันเรียกสวยกาวพัตตาคารมีอย่างพัตตาคารกับฮ่องกงและที่นี่พัตตาคารฮ่องกงที่เวลาเราพัตตาคารเราไปร้านติ่มซำเนี่ยใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวลูกอยากกินแล้วเดี๋ยวให้เขาลองดูก่อนคราวนี้คือมันยังไม่ได้กินเขาจะมีถุงน้ำจิ้มอยู่นะฮะร้านเด็ดร้านนี้ชื่อร้านบ้านฉันมาจากไหนครับคุณแม่ไม่ได้เรียนหนังสือนะคะแต่ว่าเวลาไปไหนโกหลงทางเขียนเบอร์โทรศัพท์ว่าบ้านฉันนี่เบอร์โทรศัพท์บ้านฉันแม่ของแม่ของคุณพี่นะพอเสียไปก็เลยเอามาสแกนเป็นชื่อบ้านอ๋อนี่เรื่องของเรื่องไม่ได้เรียนหนังสือค่ะน่ารักมากเลยอ่ะคือคุณแม่เขียนว่าบ้านฉันแล้วก็มีเบอร์โทรแล้วก็บ้านฉันแล้วหายไปปั๊บเจอปั๊บโทรกลับมาที่บ้านฉันเลยแล้วอันนี้เห็นว่าคำนี้มันน่ารักดีก็เลยเอามาตั้งขายมานานยังเนี่ยเกือบ10ปีเป็นสูตรใครเนี่ยสูตรตัวเองค่ะเหรอไม่ได้เรียนที่ไหนไอ้นี่ทรงมันเหมือนในอยู่ในภัตตาคารเลยเนี่ยเขาเรียกสวยกาวภัตตาคารเจอใส่กูใช้แป๊ะใช่ก็ฮ่องกงแต่ว่าถ้าเวลากิน2อย่างนี้รสชาติเหมือนกันไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมครับมันจะมีอย่างนี้ฮะคือร้านนี้ต้องเน้นหน่อยนะเพราะว่าของเขาอร่อยจริงๆนะฮะไปเรื่อยแป้งเปิดอร่อยไหมอร่อยอร่อยอันนี้สามารถทานกับน้ำซุปหรือทานเป็นฮะกาวได้เรียกสวยกาวอ๋อใส่น้ำเป็นน้ำซุปเป็นเหมือนคล้ายๆเคี้ยวน้ำได้อร่อยกว่าแต่อร่อยกว่าแต่อันนี้เป็นน้ำจิ้มโอ้คนละอย่างอันนี้จิ้มได้นะคะไม่ใส่น้ำก็จิ้มได้คือถ้าไม่ใส่นะถ้าใส่น้ำเราใส่น้ำไปแล้วเอาไปเวฟนะใส่อาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มน้ำปลาหน่อยเป็นเคี้ยวน้ำอ่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยแฮกืนอร่อยมากแฮกืนแฮกืนเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวอยากให้อันนี้ให้ลูกชายลองชิมดูหน่อยได้เพราะมันมองดูสนใจไหมเนี่ยสนใจไหมลูกแล้วนอกนั้นเขายังมีนะครับท่านผู้ชมครับมีหมูแผ่นอีกหมูแผ่นแล้วก็ชื่อบ้านฉันอันนี้คุณทานได้เลยทอดได้ไม่ทอดก็ทานได้ของนี่อันนี้คืออะไรเขาเรียกแฮกืนแฮกืนอร่อยมากเอาแบบไม่ต้องจิ้มก่อนได้ป่ะได้ไม่ต้องจิ้มเลยจะได้รู้ว่าคือเด็ดมากอันนี้เค็มๆมันๆหวานๆใช่ผมก็เค็มๆมันๆหวานทำเองป่ะเนี่ยทำเองค่ะเหรอเจ๊นี่ฝีมือมากเลยเนี่ยไอ้นี่อร่อยแฟนเฟิร์ตไปทอดอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องทอดก็อร่อยเจ๊แบบไม่ต้องจิ้มเลยแบบไม่ต้องจิ้มเลยลองหมูหวานก่อนฮะเหมือนกับว่าอะไรที่อยู่ร้านนี้แล้วมันจะอร่อยไปหมดที่นี่ทำเองนะคะไม่ได้รับเขาอร่อยมากๆที่สุดยอดเดี๋ยวนี้นะไม่ได้โชว์ต้องสั่งก่อนครึ่งชั่วโมงทอดมันกุ้งกับลูกชิ้นกุ้งทอดมันอะไรนะทอดมันกุ้งกับลูกชิ้นกุ้งกับลูกชิ้นกุ้งเหรอโอเคนะครับร้านนี้นะฮะเป็นร้านแนะนำนะครับขอบคุณมากค่ะอยากให้เธอมีรอยยิ้มช่วยยิ้มให้กันหน่อยได้ไหมครัวตัวกินครอบครัวตัวกินมะม่วงแล้วทำไมอย่างเงี้ยกะปิค่ะกะปิหวานอันนี้กะปิหวานอันนี้กะปิแซ่บ
ผ็ดใช่เผ็ดอันนี้น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานอันนี้กะปิปลากรอบเหรอใครเป็นคนคิดค้นเนี่ยตูนฮะสองคนผัวเมียช่วยกันลุยช่วยกันคิดออกมาแล้วเราชิมยังไงนี่ครับลองชิมให้ดูหน่อยสิชิมให้ดูไม่ชิมให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นไงแล้วก็บอกคนดูเข้าไปเพราะพี่อ่ะชิมเดี๋ยวพี่ก็เว้ยพูดไปเดี๋ยวคนดูก็อ้าวทำรายการอาหารมันก็ต้องไปไหนก็มายืนข้างตรงนี้รสชาติอันนี้คือชิมอะไรจิ้มอะไรเมื่อกี้เขาจิ้มอะไรแซ่บเบอร์เป็นไงเผ็ดเหรอเผ็ดมากอร่อยมากทำกินเองได้ไหมคุณรสชาติพวกนี้ได้ไม่เหมือนเขาอาจจะไม่เหมือนเขาฝีมืออาจจะทุ่มเขาไม่ได้พี่ขอลองอันหน่อยนะลองหน่อยนะนี่อะไรกะปิแห้งเหรอนึกว่าไส้เผือกอะไรนี่อะไรครับคือไปซื้อมาแล้วหรืออะไรซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเหรอเดี๋ยวขอชิมไอ้นี่หน่อยนะอันนี้อะไรนะกะปิแห้งอันนี้คือกะปิหวานอันนี้กะปิแห้งรสเหมือนกันไหมหรือมะม่วงเกลือมันด้วยครับก็เลยกินดูมีความรู้สึกดีมันใช่ไหมก็เลยรู้กินมีความรู้สึกดีเลยอ่ะมันต้องเปรี้ยวๆสิมันต้องอะไรที่มันเปรี้ยวๆอ่ะขออันนี้หน่อยเปรี้ยวๆนะอะไรอ่ะมะขามเลยมะขามก็ไม่เหมือนมะขามมะขามนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคนดูทางบ้านขนลุกคนดูทางบ้านขนลุกแล้วแต่มันไม่เปรี้ยวขนาดนั้นหรอกทำท่าทำตาไปเองอร่อยมากครับหรือเฉพาะนี่เราไปหาผลไม้เอาเองนะก็ได้ค่ะได้ใช่ไหมโอเคมาแวะนะอุดหนุนน้องสองคนผัวเมียนะเขาขายอยู่นี่นะผัวไม่ได้อะไรมากเลยยิ้มอย่างเดียวเลยยิ้มอย่างเดียวเลยแกโอเคขายดีไหมอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเลยเหรอพอที่ไอ้กากาดไปนะลองกินเลยนะค่อยทอดนะนี่อะไรมันเหรอใส่ถุงแล้วจ้างพนักงานไปขายกันสี่แยกอร่อยมากไปอยู่อย่างนี้อย่างเดียวมันก็จะขายได้แค่คนมาตลาดแค่นั้นเองนะเราไปใส่ถุงแต่ถุงแล้วให้พนักงานเดินทั้งสี่แยกนะแจ๋วเลยนะเพราะอะไรถึงมาซื้อร้านนี้เพราะอะไรครับเพราะอร่อยเพราะอร่อยเคยกินแล้วด้วยถึงมาซื้ออ๋อโอเคอะไรเหรอครับเวลายากิครับขอชิมได้ไหมครับอันนี้ได้ครับชิมดูเห็นขนมแบบนี้ทำให้นึกถึงพี่เฟิร์นเลยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดกับการทำอาหารที่ไม่ต้องโปรแต่อยากโชว์ว่าเซียนะคะหลายๆคนก็ขอกันเข้ามาใน IG ของเรานะคะว่าอยากให้ทำนู่นทำนั่นทำนี่วันนี้จัดตามหนึ่งคำขอค่ะคือแตนแตนขนมปังหน้ากุ้งค่ะด้านหน้านี่คือส่วนผสมแต่จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยส่วนผสมของขนมปังหน้ากุ้งนะคะประกอบไปด้วยขนมปังตัดขอบกุ้งบดละเอียดกุ้งหั่นเป็นชิ้นเล็กรากผักชีกระเทียมโขลกรวมกันนะคะเกลือพริกไทยไข่ขาวน้ำมันสำหรับทอดใบผักชีพริกชี้ฟ้าแดงค่ะส่วนผสมไม่เยอะจนเกินไปไม่วุ่นวายไม่งงเลยง่ายมากๆเริ่มต้นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือเราจะนำเอากุ้งละเอียดโบ๊ะลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็กุ้งที่เราสับเป็นชิ้นๆเพราะอะไรเราถึงต้องสับแบบละเอียดด้วยและแบบชิ้นๆด้วยนะคะเพราะว่ากุ้งแบบละเอียดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของความเหนียวเวลาเรานำเอาไปทาขนมปังเนี่ยมันจะเหนียวมันจะเกาะกันเป็นก้อนแต่กุ้งที่สับหยาบๆนะคะให้มันมีรูปทรงต่างๆเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราจะได้เห็นเป็นตัวกุ้งไงมันไม่ได้ป่นจนเกินไปจากนั้นใส่ไข่ขาวลงไปค่ะพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีที่โขลกรวมกันค่ะเกลือจากนั้นนะคะนำส่วนผสมตรงนี้นะคะคลุกเคล้ารวมกันค่ะเมื่อเราคลุกเคล้าส่วนผสมในส่วนนี้นะคะให้มันเหนียวเป็นอย่างดีแล้วต่อไปค่ะเราจะนำเอากุ้งที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะมาทาบนขนมปังค่ะก็จะใช้เป็นที่ทาขนมปังทั่วไปบ้านใครมีก็ใช้บ้านใครไม่มีก็ช้อนชาช้อนชาทาไปค่ะทาไปให้หมดเลยจะให้ดีต้องผักชีโรยหน้านิดนึงให้สวยงามค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะ
พริกชี้ฟ้าที่มันแบบหั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะหลังจากนั้นนะคะนำเอาไปทอดค่ะตามมาฝั่งโน้นเราจะเริ่มการทอดขนมปังหน้ากุ้งกันแล้วค่ะเปิดไฟกลางค่ะขนมปังหน้ากุ้งเนี่ยจะสุกไวมากฉะนั้นอย่าเปิดไฟแรงถ้าเปิดไฟแรงเนี่ยไม่ทันได้ดูเนี่ยไหม้เลยนะให้มันเดือดสักประมาณ35ปุดนับดูค่ะ35ปุดพอดีเป๊ะเราเอาลงทอดได้เลยจากที่เฟิร์นนับดูแล้วนะคะตอนนี้38ปุดพอดีเลยค่ะเฮ้ยเมื่อกี้บอกว่า35เหรอเอาหน้าลงก่อนนะคะเอาหน้ากุ้งลงไปก่อนแล้วก็พยายามกดพริกกับผักชีให้มันติดกับกุ้งไว้มาเรามาจัดจานกันเลยดีกว่าจัดจานแล้วเราจะได้ชิมกันเลยนะคะเพราะว่าปล่อยไว้ให้เย็นมากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่อร่อยซะนี่สวยงามมาหลามตาเธอดูดีจะดูมุมไหนจะดูเธอทำอะไรก็ดูที่ในรูปถ่ายก็เก็บไปฝันก็เก็บไปเพ้อเก็บกันไปละเมอกับใจชิมกันค่ะคุณผู้ชมขนมปังหน้ากุ้งนะคะก็รับประทานคู่กับอาจาดน่าจะอร่อยขึ้นนะน้ำจิ้มอาจาดก็คือที่มีแตงกวามีพริกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปรี้ยวๆหน่อยหวานๆเปรี้ยวๆนะคะอาจาดอาจาดก็เพราะเธอน่ารักและฉันอยากจะบอกว่ารักฉันรักขนมปังหน้ากุ้งที่อร่อยเนี่ยเพิ่นว่าการทอดก็เป็นส่วนที่สำคัญนะคุณผู้ชมมันจะต้องกรอบนอกและมันจะต้องมีความสุกพอดีของกุ้งที่อยู่บนขนมปังแต่อันเนี้ยทำออกมาได้นี่คือชมผลงานตัวเองอยู่ใช่ไหมมันอร่อยอ่ะเพิ่นชอบแล้วกินกับน้ำจิ้มมาจ่านี่เข้ากันลงตัวหอมอร่อยกรอบสนุกปากมากถ้าอยากจะสนุกปากทำแล้วเอามาอวดกันใน family_eating IG ของเรานะคะในครั้งหน้านะคะจะมีเมนูอะไรมานำเสนอติดตามกันให้ดีค่ะในช่วงเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดกับการทำอาหารที่ไม่ต้องโปรแต่อยากโชว์ว่าเซียนวันนี้หมดเวลาแล้วไปดู2พ่อลูกเขาเดินตลาดกันต่อก็แล้วกันนะคะเฟิร์นลาไปก่อนสวัสดีค่ะเธอกำลังจะทำอะไรเราเธอเสียใจน้ำตาเธอกำลังจะไหลดูเธอทางจะไม่เคยดีเดาว่าเธอก็คงจะมีสักคนมาทำให้เธอวุ่นวายในใจครับพี่เฟิร์นทำอาหารน่ากินไหมครับถ้าอยากไปดูพี่เฟิร์นไปดูไม่ทันก็ไปที่ YouTube ก็ได้ครับกินซะว่าครอบครัวโดกินเฟิร์นฟาสต์ฟู้ดมีการมองกล้องแล้วก็มองอย่างอื่นด้วยแล้วก็ตาเลือกไปเลยเค้กหน้านิ่มเค้กหน้านิ่มแปลว่าอะไรข้างหน้ามันนิ่มเท่านั้นเองไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยเค้กหน้านิ่มคือหน้านิ่มยำเปรี้ยวปากคืออะไรคะยำเปรี้ยวปากยำแต่ว่าเนี่ยแล้วเปรี้ยวปากอะไรเงี้ยเหรอใช้มะนาวส่วนใหญ่ใช้มะนาวไม่ใช่มะนาวล้วนครับใช้มะนาวล้วนแอบเอาน้ำส้มสายชูหยอกไปเปล่าไม่มีนะค้ากินแล้วรู้ครับค้ากินแล้วรู้เลยนะอร่อยไหมร้านนี้เจ๊อร่อยไหมใช้ได้ใช่ไหมโอเคสีลมสแควร์ข้างในก็เหมือนกับสีลมซอย10นะฮะข้างในก็จะเป็นตลาดมีร้านค้าอะไรมากมายเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยเราก็ต้องไปเช็คอินอีกเดี๋ยวอีกร้านหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นขาหมูอร่อยมากๆเขาบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปครอบครัวตัวกินช่วงเช็คอินกินอร่อยตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่แยกบางรักแยกบางรักนะครับตัดกับถนนสีลมนะครับไม่ไกลจากสักครู่ที่ผ่านมานะฮะตรงสีลมนะฮะยังไม่สุดเลยนะครับวันนี้จะพาแฟรงค์เฟิร์ตมากินคากิโอเคไหมคากิอาหารญี่ปุ่นเราอยากกินนะคะอ๋อใช่ครับคากิคืออาหารญี่ปุ่นไม่ใช่คากิคือขาหมู
ต่เขาเรียกคากิขาหมูร้านนี้นะถ้าใครมาแถวถนนสีลมนะสุดถนนเลยนะต้องมากินให้ได้เพราะคนมากินเยอะมากร้านนี่แบบแน่นมากหิวยังครับหิวค่ะหิวแล้วใช่ไหมครับอ่ะถ้าหิวแล้วเดี๋ยวเราไปกินคากิที่อร่อยมากแถวย่านนี้นะมาถึงแล้วห้างหุ้นส่วนสามัญเจริญแสงสีลมครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโหลูกค้าเต็มไปหมดเลยครับตั้งแต่เช้าเลยป่ะป๋าตั้งแต่เช้าแล้วครับเจริญแสงสีลมมันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าขาหมูเลยอ่ะไม่เกี่ยวเลยอ่ะมันมาจากไงครับป๋ามันมาจากซึ่งแซ่แบ้แล้วก็แบ้แห่งแสงชื่อจีนแล้วก็เป็นเจริญแสงสีลมแล้วห้างส่วนสามัญอ่ะสามัญเนี่ยคือเราจดทำจดเป็นครอบครัวแต่ก็ค้าขายนี่แหละครับอ๋อคากิเป็นภาษาของเออคากิเป็นภาษาจีนภาษาจีนแปลว่าขาหมูคากิตรงปลายเท้านั่นแหละครับคากิภาษาจีนไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคากิเป็นภาษาจีนแปลว่าขาหมูตรงปลายเท้าตรงเล็บอ่ะตรงเล็บมาตรงมือมีหมดเลยข้อกิก็มีข้อกิข้อกิก็มีครับข้อกิคืออะไรครับต่อจากกิขึ้นมาระหว่างกิกับขานี่ก็เป็นตัดออกมาเป็นข้อกิข้อเป็นข้อกิครับแล้วคนเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอเนี่ยอย่างนี้ทุกวันวันนี้อยากจะมาลองคากิเจริญแสงสีลมเขาบอกว่าถนนสีลมนี่ไม่มีใครสู้เลยร้านนี้ครับอร่อยมากมากครับครับอร่อยไหมป๋าอร่อยครับหิวยังลูกลูกชายหิวลูกชายหิวป๋าจัดมาให้ผมชุดนึงเลยไปไปไปอันนี้อะไรครับเนี่ยเนี่ยทำอะไรครับอันนี้ผักดองผักดองครับอ๋อผักดองของเราเองสูตรของเราเองสูตรของเราเองครับต้มตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะขาหมูเนี่ยมันทำตั้งแต่วันนี้ไปขายพรุ่งนี้ทำวันต่อวันคือแบบว่าแสดงว่าไอ้ขาหมูที่กินวันนี้ทำเมื่อวานใช่ครับโอเคต้องต้มนานๆครับเจริญแสงสีลมคือร้านข้าวขาหมูที่เปิดมายาวนานกว่า50ปีซึ่งคอขาหมูจะรู้จักร้านนี้ดีในนามขาหมูเจริญแสงหรือข้าวขาหมูสีลมนั่นเองครับความพิเศษของเจริญแสงสีลมที่ครองใจนักชิมขาหมูก็คือร้านนี้เขาจะแยกส่วนของข้าวสวยกับขาหมูที่สั่งนอกจากนี้ยังมีคากิที่เลิศรสเคี้ยวนุ่มอร่อยถูกปากซึ่งขอแนะนำว่าต้องมาลองชิมแล้วจะติดใจแน่นอนครับเจริญแสงสีลมหรือขาหมูเจริญแสงเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงครึ่งก็หมดแล้วล่ะครับเพราะร้านนี้เขาขายดีตั้งแต่เช้าการเดินทางถ้ามาจากถนนสีลมให้ตรงมาจนถึงโรงพยาบาลเลิศศิลป์แล้วมองซอยเล็กๆซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อเห็นซอยนี้แล้วก็เข้ามาชิมความอร่อยของขาหมูสีลมได้เลยครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-234-8036หรือ02-234-4602นะครับเข้ามาจ่ายยิงยิงจ่ายรีบเร็วเร็วหลังตึก6ใหญ่เอาละอันนี้มาแล้วโอเคอันนี้อะไรครับป๋าอันนี้ข้อกี่ข้อกี่อันนี้ขากี่อันนี้ขากี่อันนี้ขาหมูเยอะเดี๋ยวถามหน่อยข้อกี่ออกมาจากไหนเออข้อกี่คือต่อจากกี่ตรงนี้ระหว่างขากับกี่แต่ข้อกี่ข้อคำว่าข้อในภาษาไทยแน่ๆเออข้อภาษาไทยข้อแล้วก็กี่แต่ขากี่เนี่ยมาจากภาษาจีนภาษาจีนแต่นี่ขาหมูขาหมูก็แค่นี้เองใช่ไหมป๋าแค่นี้มีเครื่องในด้วยแค่นี้แหละไอ้รู้รสว่าขาหมูของเจริญแสงสีลมอร่อยขนาดไหนครับจะลองแล้วครับป๋าเชิญครับโอเคเดี๋ยวป๋าไปดูแลลูกค้าแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราคุยกันอีกทีนึงครับได้ได้ครับเอาข้อกี่หรือขากี่ก่อนลูกฮะให้เลือกเอาเลย3อย่างขากี่ข้อกี่ขาหมูขาหมูขาหมูผมกินข้อกี่แล้วครับคือหลายท่านบอกเอ้ยขาหมูมันก็ขาหมูแหละมันจะไปต่างอะไรมันต่างหลายอย่างต่างทั้งการต้มให้เปื่อยขนาดไหนกินแล้วมันนุ่มขนาดไหนแม้กระทั่งน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยรสชาติต้องดีด้วยอันนี้ออกส่วนตัวเลยรสชาติส่วนตัวของร้านเขาเลยนะเป็นไงครับน้องไปบดนะอร่อยนะเดี๋ยวผมแบบกินแบบไม่ต้องใจน้ำจิ้มก่อนนะกินไปนี่แทบจะไม่อยากจะคุยกับใครแล้วตอนนี้คือไม่อยากจะหันหน้าไปหากล้องเดี๋ยวต้องเจอเวลานะอยากให้คนดูรู้รสชาติของมันตอนนี้จังเลยยิ่งน้ำมันด้วยแล้วโอ้โหหอมมากอันนี้ข้อกี่นะลูกเอาข้อกี่นะไปเปิดยกไปขนาดนี้เลยแล้วก็แบ่งเอาเองเลยต่อไปครับเลยครับผมว่า3อย่างเนี่ยนะท่านมาแล้วท่านมาร้านนี้แล้ว3อย่างนะทั้งเป็นขาหมูคากิแล้วก็ข้อกี่เนี่ยสั่งอะไรก็ได้ครับเหมือนกันหมดเลยแต่เวลาท่านมาไม่มีแบบรักข้าวนะไม่ใช่ว่าปรับแล้วมีไ
มาโปะแล้วก็มีพริกกระเทียมมาวางไม่ใช่อย่างนั้นนะครับร้านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับร้านนี้เป็นข้อกี่คากี่หรือซื้อใส่ถุงเป็นรวมๆถุงเขาจะมีเป็นถุงหิ้วกลับบ้านเลยไม่ต้องมานั่งยืนรอนะฮะเขาใส่ถุงไว้เลยกำลังอุ่นเลยนะฮะแล้วถ้าสั่งอย่างนี้เขาจะสั่งเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะมาแบบนี้นะครับไม่ต้องงงนะครับร้านนี้จะไม่เหมือนที่อื่นดูผู้คนเนี่ยวนไปวนมาตลอดคือไม่หยุดหย่อนตั้งแต่เช้าตั้งแต่7โมงเช้า8 6โมงเช้า7โมงเช้าจนถึงเย็นน่ะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเขาจะขายวันละกี่กิโลขาหมูกี่ขาขากี่กี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันข้าวกี่หม้อเดี๋ยวผมลองน้ำจิ้มดูบ้างนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองน้ำจิ้มเลยนะครับเขามีน้ำจิ้มของเขาด้วยนะน้ำต้มอ่ะกินขาหมูมันก็ต้องหยอดน้ำต้มทั่วไปนะแต่ร้านนี้สังเกตดูนะไม่มีลูกโดดพริกอ่ะแล้วก็กระเทียมไม่มีนะครับเหมือนกับขาหมูที่เรากินกันทั่วไปก็จะมีทุกร้านลูกโดดใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นเผื่อไหมเผื่อก็เมื่อกี้ไปกินตลาดสีลมมาแล้วไงเขาเผาท้องมั่งเข้าใจไหมรสชาติเป็นไงบอกความจริงเลยคนดูจะได้รู้ฮะอร่อยมากๆนะน้ำมันก็อร่อยนะลองชิมน้ำมาเปล่ากันก่อนเป็นไงรสชาติเป็นไงเดี๋ยวผมขอลองอันนี้นะอันนี้คากิอันนี้ข้อกิเติมไม่ได้เติมน้ำต้มก็ได้ไม่เติมก็ได้แล้วแต่อร่อยเหมือนกันหมดเดี๋ยวผมเติมน้ำต้มอีกทีขอดูนะฮะน้ำต้มนะฮะลาดเข้าไปน้ำต้มเขาก็อร่อยอ่ะข้อกิเสียดายมันจะมีไอ้นี่ไงพวกไอ้นี่เอ็นเอ็นมันอะเอ็นเอ็นมันแล้วลูกเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยเดี๋ยวใจเย็นอ่ะบอก3คำอร่อยมากๆพูด3คำอร่อยมากๆรสชาติแจ๋วเลยอ่ะป๋าครับดั้งเดิมเลยเป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยนี่มานานแล้วครับเป็นสูตรของใครเป็นสูตรของตระกูลเลยฮะเป็นตระกูลของป๋าเลยป๋ารุ่นที่เท่าไหร่แล้วผมรุ่นที่2นี่ที่คือจริงๆแล้วเริ่มแรกเดิมทีเป็นพ่อหรือแม่เราเป็นพ่อกับแม่ทำพ่อกับแม่ของป๋าเลยนะครับใช่ครับตอนนี้ยังอยู่มั้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วทั้ง2ท่านทั้ง2ท่านแต่ว่าฝากเคล็ดลับไว้ให้ทิ้งไว้ให้ใช่ครับทิ้งไว้ให้ลูกชายใช่ต่อมากี่ปีแล้วป๋าตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มมาตั้งแต่ปี02 2502ผมยังไม่เกิด55 56อ่ะประมาณนั้นน่ะครับแล้วก็ป๋าก็ขายมาตลอดเลยหลังแต่ตอนแรกๆก็ไปเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นก็พ่อแม่ขายพ่อแม่ขายแล้วก็ช่วยขายช่วยขายเป็นลูกมือเขาว่าแหละใช่ๆครับแต่เขาเป็นคนคิดค้นครับใช่ครับสูตรนี้มาจากไหนมาจากเมืองจีนหรือว่ามาจากเมืองไทยหรือว่าพ่อกับแม่เอามาดัดแปลงคิดค้นเองเออคิดค้นเองคิดค้นขึ้นมาเหรอมันมีนี่ไอ้ขาหมูยูนานอะไรพวกนี้ขาหมูต้นหลายแบบอ่ะหลายแบบคนละแบบแต่ว่าคนละแบบกันคนละแบบข้อกิที่อื่นมีไหมครับข้อกิที่อื่นมีไหมบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีแต่ผมว่าเขาสับรวมมาเป็นไอ้ทีเดียวไปเลยขายาวๆใหญ่ๆแล้วก็ต่อจากกิแล้วก็ตัดติดกันไปด้วยเขาก็ติดกันไปด้วยเขาไม่ได้มาเน้นแบบป๋าครับมันเดี๋ยวมาเน้นว่าชามนี้ก็อันนั้นมันไม่มีราดข้าวอ่ะป๋าเขาราดข้าวกินแล้วมันเหมือนเด็กๆกินอย่างเงี้ยเราแย่งนี่มันก็ราคาเท่ากันแล้วก็กินข้าวจานเดียวก็ได้กินข้าวสองจานก็ได้ก็ได้เหมือนกันราคามันก็เท่ากันราคานี่เหมือนกับตักเอาไปกินข้างนอกเหมือนกับไม่มีเหมือนกับไม่มีเกียรติแต่อันนี้แบบเป็นถ้วยเป็นลายไปอันนี้ราดข้าวเหมือนเด็กๆอย่างนี้มันผู้ใหญ่หน่อยแล้วมันไม่มีพริกลูกโดดหรือกระเทียมเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมีอะไรเนี่ยผมเลยใส่อยู่ในพริกในโหลเนี่ยพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมบดรวมกันใส่อยู่แล้วเป็นไงรสชาติออกมาพอดีเลยเวลาทานเนี่ยจะเพิ่งใส่พริกทานเปล่าๆเนี่ยไม่ใส่พริกรสชาติมันจะนุ่มอีกแบบนึงพอใส่พริกปุ๊บมันจะเด่นขึ้นมาประมาณ 30% รสชาติมันจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนรสชาติไปเปลี่ยนไปเลยเด่นขึ้นมาเลยวิธีเลือกขาหมูและขั้นตอนนะคะวิธีเลือกขั้นตอนขั้นตอนเยอะเป็นไงตอนเช้ามาถึงของสดมาแล้วเข้าตู้หมดเลยเข้าตู้หมดแล้วก็ค่อยทยอยออกมาทำบนโต๊ะนี้ไม่ได้ทำที่พื้นนะมาทำบนโต๊ะทยอยว่าอันนี้อึนข้อจ๋าเช็คอันนี้เป็นคากิทำความตัดปลายแบงแล้วไงต่อมันมีเครื่องตัดพอตัดเสร็จก็ทำเสร็จก็ประมาณ5โมงเย็นแล้วห้าโมงเย็นเยอะขนาดนี้มือคนคงไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจะใช้เครื่องตัดแล้วก็5โมงเย็นนี่มาต้มถึง3ทุ่มครึ่ง
ได้ของมาจากตลาดส่งมาให้อ่ะกี่โมงตีห้ากว่าตีห้ากว่าแล้วมาต้มกี่โมงตอนเย็นห้าโมงตอนเย็นแต่ว่าเอาไปแช่ก่อนแช่อยู่ตู้เย็นเพราะว่าก่อนแล้วก็มาทำเป็นตอนเช้าทำแล้วหกโมงเช้าทำถึงบ่ายสักแปดโมงเนี้ยเรากลับมาขายของแล้วเริ่มต้มทีกี่โมงต้มทีนึงหกโมงเย็นห้าโมงครึ่งตอนเย็นอันนี้คือขายวันไหนเนี่ยขายอีกวันนึงขายอีกวันนึงขายวันรุ่งขึ้นก็ต้มยวนพอต้มเสร็จประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วก็ให้มันปิดฝาไว้แล้วน้ำมันออกให้หมดแล้วพรุ่งนี้ให้มันแค่ให้มันหมักไว้มันจะได้หอมเข้าเนื้อจะได้อบๆหมักแล้วพวกเครื่องเทศต่างๆนี่บางทีใส่แล้วบางอย่างก็ต้องเอาทิ้งไปถ้าใส่ทีเดียวไม่ได้กลิ่นมันฉุนมากแล้วพวกกินอ่อนๆไปใส่ตอนเช้าวิธีตอนเช้าต้องมีชั่วโมงครึ่งแล้วค่อยปรุงรสชาติออกมาพอดีกลมกล่อมพอดีเลยโอ้โหแล้วก็ผงชูรสก็ไม่ได้ใส่ใครที่คิดจะทำนะครับท่านผู้ชมใครที่คิดจะทำแบบป่าเนี่ยผมว่าเลิกล้มความตั้งใจก่อนแล้วไปเลี้ยงปลาดุกดีกว่าปลาครับใช้ขาหน้าหรือขาหลังครับเออขาหน้าหรือขาหลังขาหน้าครับที่ร้านผมใช้ขาหน้าขาหน้ามันจะมันน้อยหน่อยเดี๋ยวป่าใช้ขาหน้าและขาหลังเอาไปไหนอะขาหลังเราไม่ได้ซื้อมาแล้วแต่เราจะเลือกเราจะสั่งเขาว่าผมต้องการแค่ขาหน้าอย่างเดียวเหรอใช่ๆแล้วขาหลังมันทำไมอะป่าขาหลังมันรู้สึกมันใหญ่แล้วมันเยอะชามานี่ส่วนมากเขาจะโทรมาสั่งจองซะก่อนเออโทรถึงประมาณ 3-4 ทุ่มกลางคืนก็ยังมีคนโทรอยู่โทรสั่งป๋าเหรอครับโทรมาสั่งที่ร้านเลยว่าจะเอาพรุ่งนี้จะเอาอะไรเอาอะไรกี่ถุงกี่ถุงกี่โลอะไรเงี้ยเหรอครับแล้วก็มีทุกวันไหมคนโทรมาเนี่ยมีทุกวันครับเออเขาเอาไปให้ใครกินซื้อไปคนละเล็กละน้อยสั่งไปแล้วจะเอาเท่าไหร่เหรอฮะก็ขายทางโทรศัพท์มันก็รู้สึกว่าตอนเช้าตื่นมาก็เราก็ขายไปครึ่งนึงเห็นอย่างนี้นะเห็นร้านคนเยอะๆอย่างนี้นะขายทางโทรศัพท์นะปลาขายทางโทรศัพท์หรือว่าคนโทรสั่งๆๆอ่ะพิเศษเรียบร้อยป้าถามป้าเอามากองแล้วเขาแวบมาเอาเลยใช่ๆเราไม่ได้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่ใช่งั้นมันก็มีบ้างบางที่เรามันจะเป็นละบ้านแต่ไม่ไกลมากไปช่วยให้เขาหน่อยเพราะว่าประจำซีกันใช่ใช่มันอยู่ที่แบบคนแบบลูกค้าที่มันโอ้โหเห็นหน้าก็เฮ้ยเดี๋ยวป๋าไปส่งให้อย่างเงี้ยเหรอครับไข่ทำไมไม่มีไข่มันไม่มีเพราะว่าบางทีไข่มันสดนี่มันแกะยากนี่มันเรื่องเยอะมีเวลามีเวลาเลยลำบากเลยครับพูดลำบากกับคนขายของดีอ่ะแต่คนขายดีมันพูดลำบากมันคุยลำบากคืออะไรที่มันยิบย่อยอะไรที่มันแบบว่าต้องใช้เวลาหรืออะไรรายละเอียดไม่เป็นไรไม่เอาเลยไม่จำเป็นเน้นตรงนี้ไข่ไม่จำเป็นเลยเน้นอย่างเดียวกระเทียมไม่จำเป็นเน้นขาหมูคากี่ข้อกี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมป๋าใช่ยอดมากพนักงานกี่คนเหรอครับเออผมเห็นแบบม้วนเลยเนี่ยมาม้วนเลยไม่หยุดเลยเนี่ยครับมันไม่แน่บางทีก็เยอะหน่อยบางทีก็แล้วแต่คนมาวันนี้ไม่รู้มาไม่มาประมาณ10ได้มั้ย10ประมาณนี่รวมตัวเองก็ประมาณ10นะ10รวมตัวเองประมาณ10ห้องเดียวนะครับท่านผู้ชมห้องเดียว10คนแต่หน้าเนี่ยหน้าเขาหน้าเนี่ยเขามีเก้าอี้มาวางแผงไว้ให้หลายเจ้าแต่ว่าถือว่าตะกะเช้าป๋าใช้รายการคนมันไม่เมื่อยบ้างเหรอมันไม่หยุดกันเลยอ่ะมันไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอมันเคยแล้วเคยแล้วเดี๋ยวก็ได้พักนะเออเยอะไหมวันหนึ่งขากี่กิโลหมูประมาณไม่เกินร้อยโลก็กระสอบใหญ่ๆอ่ะกระสอบใหญ่ๆครับท่านผู้ชมแล้วข้าวไม่เยอะข้าวไม่กี่หม้อเพราะว่าทุกคนจะกินขาหมูเน้นเลยขาหมูหนักไปทางขาหมูต้องการความอร่อยของขาหมูใช่ข้าวก็คือข้าวธรรมดาเลยแหละธรรมดานี่แหละนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะทางด้านฝั่งนั้นเขาจะเป็นแผนกใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเอาวางคุณต้องการราคาเท่าไหร่มีหมดนี่ราคานี้ผมจัดไป3ถุงใหญ่เลยถุงใหญ่เท่าไหร่อ่ะป๋าถุงใหญ่มันมีขาใหญ่240อันนั้นแต่ถุง240ผมจัดไป3ถุงผมจะเอาไปแค่ตู้เย็นแล้วก็กินตอนเช้าไงเวลาเวฟกินตอนเช้าไปเวฟหรือไปนึ่งแบบนี้ปลาก็ได้รสชาติจะออกมาอร่อยเหมือนเดิมเหรอเพราะว่ามันไอ้มันอยู่ที่ตุ๋นมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสําเร็จเลยเอาไปเวฟแล้วก็ไปลากข้าวข้าวบ้านผมไม่ซื้อข้าวป่าไปนะข้าวธรรมดาข้าวที่ไหนก็ได้นะโอเคป่าครับแล้วอร่อยแบบนี้ต้องเช็คอินที่อร่อยเพราะได้รู้ว่าร้านป่าอยู่ไหนร้านผมหาง่ายครับโอเคเดี๋ยวไปช่วงเช็คอินกินอร่อยหนังนุ่มเนื้อนุ่มอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็รสชาติก็โอเคน้ำจิ้มก็อร่อยก็ถ้าใครผ่านแถวนี้ก็แวะมาทานได้ครับรสชาติก็กลมกล่อมดีอ๋อร้านนี้มาตรฐานเขาก็เปิดมา 4-50 ปีแล้วหลายสิบปีแล้วบ้านผมอยู่แถวนี้ก็มาทานบ่อยก็โอเคอ่ะเพราะน้ำเขาจะแบบออกเหลวแล้วหวานหน่อยก็ลองมากินกันนะครับเพราะร้านนี้เขาอร่อยจริงๆครับ
ว่าไงครับร้านอร่อยอร่อยแบบนี้ต้องมอบสารคดีกินกินอร่อยครับโอ้โหเสียงชัดมากเลยอ่ะเก่งมากทางด้านการเป็นพิธีกรนะฮะเอามอบให้ป๋าเลยครับกับอาซอนป๋าครับบอกคนดูเข้าไปหน่อยว่าร้านป๋าอยู่แถวไหนอ่ะร้านผมหาง่ายครับมาตั้งต้นที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ติดกับโรงพยาบาลเลิศศิลป์จะเป็นโรงแรมเลอบัวซอยผมอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลอบัวพอดีเลยครับเข้าซอยมาอยู่ทางขวามือ7-8ห้องก็ถึงร้านผมแล้วครับคือถนนสีลมสุดถนนนะว่าสุดถนนสีลมก่อนถึงบางรักอ่ะเลี้ยวครับก่อนเลี้ยวเข้าเจริญกรุงครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับตั้งแต่เช้า7:30ถึง13:30ครับอ๋อซอยนี่มาตอนที่ป๋าขายบ้านป๋าขายขาหมูยังขายแล้วครับขายแล้วก็มาทีหลังใช่ไหมครับลูกของมีกี่คนครับมีลูกสาว2คนกับเอาต่อให้ลูกรับช่วงต่อไหมรับช่วงต่อหลานชายคนหนึ่งลูกสาว2คนดูแลต่อเลยใช่ไหมอย่าทิ้งนะป๋านะเสียดายนะครับโอเคครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หมดเวลาพอดีรายการเราวันนี้ลากันที่เจริญแสงสีลมนะครับพบกันใหม่เวลาวันอาทิตย์เวลา10:00-11:00ทางช่อง MM25สโลแกนช่องว่าสนุกทุกวันเหมือนกันทุกเวลาป๋าวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับอย่าลืมขาหมูเจริญแสงสีลมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครอบครัวตัวกิน